ทำไมฝรั่งไม่ถอดรองเท้าก่อนที่เราเข้าบ้านของคนอื่น Why do foreigners not take off their shoes before going into someone else's house? จริงๆนะครับมันขึ้นอยู่กับคนนะครับ It depends on the person ถ้าเป็นผมเองนะครับผมจะถอดรองเท้าทุกครั้งแต่มันอาจจะเพราะว่าผมอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วนะครับสำหรับฝรั่งคนอื่นนะครับสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเรื่อง socksนะครับโดยเฉพาะ smelly socks นะครับทุ่งเท้าเหม็นนะครับเพราะว่าที่ประเทศอังกฤษนะครับบางครั้งอากาศหนาวมากนะครับเราต้องใส่ทุ่งเท้าทั้งวันนะครับแล้วเมื่อเราเดินไปนี่ไปนู่นนะครับเราเข้าบ้านของคนอื่นนะครับเมื่อเราถอดรองเท้ามันเหม็นมากนะครับจริงๆเหม็นที่สุดเพราะฉะนั้นเราเกรงใจคนอื่นนะครับอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ทานอาหารหรือนอนที่พื้นนะครับ We do not eat or sleep on the floor เพราะฉะนั้นความสะอาดของพื้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศอังกฤษออสเตรเลียหรืออเมริกานะครับแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณถอดรองเท้าหรือไม่คุณถอดรองเท้านะครับก็ถามเจ้าของบ้านก่อนนะครับจะไม่มีใครโกรธคุณนะครับมันจะไม่ดูแปลกนะครับฝรั่งทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับเราจะถามว่าWould you like me to take off my shoes? หรือ should I take off my shoes? ถามแบบนี้นะครับแล้วคุณจะไม่มีปัญหาหรือถ้ามันเป็นนิสัยของคุณแล้วเพราะว่านี่คือวัฒนธรรมของคนไทยแล้วคุณเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับแล้วคุณต้องถอดรองเท้าทุกครั้งที่คุณข่าวบ้านของคนอื่นนะครับก็ถอดสินะครับไม่มีปัญหาจะไม่มีใครว่าคุณนะครับแล้วผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณคิดว่าฝรั่งเป็นคนที่สกปรกมากนะครับเพราะว่าไม่ถอดรองเท้าหรือคุณเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติสำหรับฝรั่งนะครับมันแค่เพราะว่าวัฒนธรรมของเราไม่เหมือนวัฒนธรรมของคุณนะครับแสดงความคิดในคอมเมนต์นะครับแล้วเราเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ